ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อแม่บทประเด็นธรรมะมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านฟังได้ฟังกันโดยเราจะเริ่มทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งวันนี้เราจะใช้เวลากันสักประมาณ 10-15 นาทีในการแผ่เมตตาไม่ใช่แค่เมตตายังเอากรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยคือเจริญอัปปมัญญาสีเจริญพรหมวิหารนั่นเองดูในข้อแรกให้ท่านผู้ฟังทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งด้วยการมาสังเกตดูลมหายใจลมหายใจของเรานั้นให้เป็นอย่างธรรมชาติธรรมดาไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่ต้องบังคับให้สั้นให้ยาวหรือให้แรงให้ค่อยแต่ให้เป็นธรรมชาติของมันแค่คอยสังเกตดูสังเกตดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องอยากให้เขาเป็นยังไงหรือไม่อยากให้เขาเป็นยังไงแต่สังเกตดูนะที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในที่นี้คือในโพรงจมูกโพรงจมูกตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นได้เอาตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่เราจะสังเกตดูลมหายใจของเราดูอยู่ยังเป็นธรรมชาติพอเราดูไปสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งแน่นอนว่าเราจะได้ยินเสียงอื่นๆต่างๆด้วยมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านมาด้วยถ้าลืมตาก็เห็นภาพต่างๆนั่นนี่อันนี้ธรรมดาพอเห็นได้ยินคิดนึกไม่ลืมลมด้วยความที่เราไม่ลืมลมนั่นแหละจิตใจของเราเนี่ยมันจะค่อยระงับลงไม่ได้ตามสิ่งอื่นๆต่างๆไปเพราะความที่ไม่หลงลืมลมหายใจความไม่ลืมไม่หลงนั้นคือสติความระลึกได้นั้นคือสติสตินั้นจะทำจิตของเราให้ระงับลงระงับลงจนเป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวสมาธิหรือความเป็นอารมณ์เดียวของจิตนี้คือความที่จิตนั้นมีกำลังเช่นถ้าเราเอาแว่นขยายมาถือนิ่งๆรวมแสงให้มันถึงจุดที่โฟกัสจุดเดียวในบรรยากาศที่เหมาะสมปรับจุดโฟกัสให้ถูกแล้วอยู่นิ่งๆเนี่ยพลังงานมันมากถึงขนาดว่าเผากระดาษขึ้นได้เช่นเดียวกันตอนนี้เราปรับจิตของเราให้มันมาอยู่ที่จุดเดียวด้วยสติที่ตั้งเอาไว้จิตที่รวมลงนั้นก็จะเป็นจิตที่มีกำลังแต่จะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับเสาส่งสัญญาณวิทยุที่จะมีกำลังสูงส่งไปได้ไกลเหมือนกันเราจะเจริญพรหมวิหารสี่อัปปมัญญาสี่ถ้าจิตเราอ่อนกำลังมันก็ไปไม่ได้ไกลเราจึงต้องฝึกจิตของเราให้มีสมาธิมีกำลังขึ้นมีกำลังแล้วเอาเราตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตานั้นหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขขึ้นมาท่านเปรียบไว้เหมือนกับมารดารักบุตรรักธิดาลูกที่เกิดขึ้นจากครรภ์ของตนด้วยความรักความเมตตานี้แผ่ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในที่ตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ไม่ใช่แค่เมตตายังกรุณาด้วยมุทิตาด้วยอุเบกขาด้วยแผ่ไปเป็นบริไว้เหมือนกับคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากเช่นใดให้แผ่จิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเราแผ่จิตที่เป็นไปด้วยกับอุเบกขามุทิตากรุณาและเมตตาแล้วสามอีกตั้งฝั่งสามอีกเมื่อสุกรุนี้คือแผ่โดยรวมทั้งหมดไปในทุกทิศทางทั้งหมดให้สรรพสัตว์ทั้งหมดคราวนี้เรามาเฉพาะเจาะจงลงดูเราเอาเฉพาะเจาะจงด้วยอุเบกขาก่อนเอาอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขานั้นคือความวางเฉยวางเฉยในอารมณ์วางเฉยในความรู้สึกไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่มากระทบไม่ว่าจะมาจากทางทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างทั่วทุกทางไม่ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะสุขหรือทุกข์จากสัตว์สองเท้าหรือสัตว์สี่เท้าจากสัตว์ที่มีเท้ามากหรือไม่มีเท้าจะมากระทบจากสัตว์ที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กมีกายหยาบหรือมีกายละเอียดไม่ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมาจากที่ไกลหรือที่ใกล้ไม่ว่าจะจากมิตรหรือศัตรูไม่ว่าจะมาจากข้างบนหรือข้างล่างเอาให้มีอุเบกขาตั้งอยู่จะมีความวางเฉยแผ่ไปในทุกทิศทางในทุกสรรพสัตว์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะรักเราเกลียดเราชอบเราหรือยังไงก็ตามมีความวางเฉยได้แผ่ความอุเบกขาแผ่ความวางเฉยไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อมาอีกเราตั้งจิตไว้เฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องของมุทิตามุทิตานั้นคือความยินดีในความสุขหรือพ้นจากทุกข์ที่ใครสักคนใดคนหนึ่งมีไม่อิจฉาริษยามีจิตที่ยินดีด้วยไม่ว่าคนนั้นก็จะพ้นจากทุกข์หรือมีความสุขไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสัตว์สองเท้าหรือสี่เท้าจะเป็นสัตว์ที่มีเท้ามากหรือไม่มีเท้าอยู่ในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนหรือเบื้องล่างไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่ว่าจะเห็นได้ด้วยตาหรือมองไม่เห็นจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบหรือกายละเอียดจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้จะเป็นสัตว์ที่เรารักหรือเราเกลียดหรือเขาจะเกลียดเราหรือเขาจะรักเราก็ตามถ้าเขามีความพ้นทุกข์ประสบความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยมีความปรารถนาดีในข้อนี้แผ่ให้หมดไม่มีกักไม่เว้นไว้ไปในทุกทิศทางให้เหมือนกับว่ามีมากจนมันไม่หมดให้ไม่อั้นให้ทุกคนให้ทุกประเภทในทุกทิศทางในทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่กระแสแห่งความมุทิตาคือความปรารถนาดีนี้ไปยินดีไปไม่อิจฉาริษยามีความยินดีมีความอนุโมทนาด้วยจากนั้นมาตั้งจิตไว้ด้วยครับกรุณาทุกฝั่งกรุณานั้นคือความปรารถนาให้ถ้าเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็พ้นจากความทุกข์นั้นเสียท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเพชฌฆาตหรือนักฆ่าได้รับคำสั่งได้รับหมายมาแล้วว่าต้องไปฆ่าคนนี้ต้องไปจัดการคนนี้แต่พอไปถึงแล้วจะลงมือไม่ทำก็แล้วกันให้เขาพ้นจากความทุกข์นี้ซะนี่คือความกรุณาที่มีในจิตใจของนักฆ่ามีทุกฝั่งทุกคนมีหมดเราตั้งจิตนี้ไว้ด้วยกับกรุณาเอาความกรุณานี้มาตั้งไว้ในจิตใจของเราแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าสัตว์นั้นจะเห็นได้หรือมองไม่เห็นไม่ว่าจะมีสองเท้าหรือสี่เท้าแผ่ไปยังสรรพสัตว์ในทิศเบื้องขวาไม่ว่าสิ่งนั้นจะตัวใหญ่หรือตัวเล็ก
อยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ก็ตามแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีเท้ามากหรือไม่มีเท้ามีรูปหยาบหรือรูปละเอียดก็ตามแผ่กรุณาให้หมดแผ่ให้กับสรรพสัตว์ในทิศเบื้องซ้ายความกรุณาไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะรักหรือเราจะเกลียดหรือสัตว์นั้นเขาจะชอบเราไม่ชอบเราเราแผ่กระแสแห่งความกรุณาให้ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องบนด้วยทิศเบื้องล่างด้วยทิศเฉียงทั้งหลายด้วยไม่ว่าสิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่กว่าเรามีคุณธรรมมากกว่าหรือมีคุณธรรมน้อยกว่าต่ำต้อยกว่าเราให้กระแสแห่งความกรุณานั้นแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีเวรยังไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทให้หมดไม่มีหมดไม่คิดว่าจะกักเอาไว้ให้แบบไม่ต้องคิดเหลือเพราะว่ากรุณานั้นยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งมีแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากนั้นให้เราตั้งจิตไว้นั้นด้วยกับเมตตาแผ่กระแสแห่งเมตตาเมตตาคือความปรารถนาให้สรรพสัตว์เหล่านั้นมีความสุขท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับแม่ดูลูกต่อให้ลูกจะไม่ดียังไงก็ตามเป็นชายหรือหญิงก็ตามอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามท่านนึกถึงลูกแล้วก็อยากให้ลูกนั้นมีความสุขแผ่กระแสแห่งความเมตตานี้ไปในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าสัตว์นั้นจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่ว่าจะมีสองเท้าหรือสี่เท้าแผ่ให้สรรพสัตว์ในทิศเบื้องขวาไม่ว่าสรรพสัตว์นั้นจะมีเท้ามากหรือไม่มีเท้าจะอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าสัตว์นั้นจะมองเห็นได้หรือมองไม่เห็นจะอยู่ในรูปกายที่หยาบหรือรูปกายที่ละเอียดก็ตามให้กระแสความเมตตานั้นแผ่ไปแผ่เพียงทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะรักชอบพอใจหรือเกลียดไม่พอใจหรือสรรพสัตว์นั้นจะเกลียดเราพอใจเราไม่พอใจเราอย่างไรก็ตามเราก็ให้กระแสความเมตตานี้แผ่ไปให้หมดให้จนคิดว่าไม่มีจะหมดไม่เหลือจะให้หมดแต่มันไม่หมดไงเพราะเมตตานั้นยิ่งให้ยิ่งได้แผ่กระแสความเมตตาไปเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยในทุกทิศทางด้วยเหมือนเสาอากาศวิทยุนี่แหละก็ส่งคลื่นไปเนี่ยทุกทิศทางให้สรรพสัตว์ทั้งหลายยังไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีความสุขมีความเกษมมีความเจริญท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินในทางสี่ทิศไม่ยากฉันใดเราพึงตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตาตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับกรุณาตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญแล้วก็แผ่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้ตัวเราเองด้วยคือขอให้ตัวข้าพเจ้านั้นปราศจากการผูกเวรปราศจากความเกลียดปราศจากความโกรธและรักษาตนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดเมื่อเราเจริญพรหมวิหารสี่อัปปมัญญาสี่อย่างนี้ท่านผู้ฟังจะได้อานิสงส์คือจิตใจนั้นจะมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะสามารถเข้าสมาธิได้ง่ายจิตจะสงบตั้งมั่นได้รวดเร็ว
จะเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์เวลานอนหลับไปก็ไม่ฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็อยู่เป็นสุขยังมีอานิสงส์ให้เทพยดาทั้งหลายรักษาแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เป็นอันตรายนั้นจะแคล้วคลาดไปได้ผิวพรรณก็จะมีความผุดผ่องแล้วก็จะมีผลอานิสงส์ให้ไปยังบรมโลกได้มีจิตใจที่สูงขึ้นได้นั่นเองเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบมากันสักครู่หนึ่งเรามาทำความเข้าใจในแม่บทหัวข้อประเด็นประเด็นแม่บทหัวข้อที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยยกขึ้นเป็นประเด็นที่ปรารภคำถามของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือปรารภเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งสถานการณ์อย่างหนึ่งบางทีท่านอยู่ๆก็ปรารภพูดขึ้นเองเลยก็มียกขึ้นทำไมยกขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นเส้นทางเป็นหนทางที่จะนำพาเราไปสู่นิพพานได้หลายเหตุการณ์ดำฝังแต่ละเหตุการณ์แต่ละสถานการณ์แต่ละประเด็นนั้นบางทีก็มีหลายข้อประเด็นหัวข้อนี้เราเรียกว่าเป็นแม่บทมาจากศัพท์ที่เราเรียกว่ามาติกาที่หัวข้อต่างๆเหล่านี้แหละที่เขาพยายามที่จะจดจำบอกต่อเล่าบันทึกเอาไว้เพื่อที่ไม่ให้ขาดคนที่เป็นมูลรากหมายถึงที่จะสืบต่อจดจำเพราะว่ามันสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้คือถ้าลำพังเราฟังพยายามทำความเข้าใจในตัวฟังการศึกษาการเรียนมันก็ได้ระดับหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องเอามาทำการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วยกตัวอย่างการใช้งานและที่สำคัญเลยทุกผู้ฟังมันจะไม่ลืมเลยมันจะจำได้ดีมันจะได้เกิดประโยชน์ที่สุดนั้นก็คือเอาไปใช้งานนั่นเองการนำไปใช้การนำไปปฏิบัติจึงจะเป็นจุดที่ทำให้แม่บทหัวข้อเหล่านี้ไม่ขาดผู้ที่จะสืบต่อว่ามีการทำการปฏิบัติอยู่ในกายวาจาใจจึงในตู้วันพุทธทุกฟังเราจึงมีทั้งสองส่วนเอาสัก15นาทีให้ทำจิตให้มีความสงบเย็นนั่นคือการปฏิบัติอีกประมาณสัก45นาทีเอาเราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทเหล่านี้ในขณะที่ทำความเข้าใจก็ปฏิบัติไปด้วยทำความเข้าใจด้วยกำลังจิตที่ปฏิบัติมาด้วยจะทำให้ธรรมานั้นอยู่ว่าแต่ 84,000 เลยทุกผู้ฟังต่อให้ 840,000 หรือ 8,400,000 ก็สามารถที่จะจดจำให้มันเข้าหูไปอยู่ในจิตใจของเราได้แน่นอนบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยธรรมะมันเยอะมากแล้วฉันจะไปจำไว้จะปฏิบัติยังไงได้ได้ธรรมะฝังมันอยู่ที่จิตของเราอันเดียวนี่แหละตอนที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงก็มาจากจิตอันเดียวนี่แหละเวลาจะนำไปใช้นำไปทำนำไปปฏิบัติเอาใช้ยุมันเข้าทางหูไม่ใช่แค่หูยังจมูกลิ้นกายและใจตาด้วยหกทางนี้ไม่ออกนอกหกทางนี้แน่จะเข้าสู่จิตใจได้ก็ต้องผ่านทางสามขั้นคือศีลสมาธิปัญญาจะให้เกิดความเข้าใจตรงต่อที่กับจิตใจได้มันก็ต้องเป็นสมถวิปัสสนาจะลึกลงไปเลยก็ต้องเป็นสติสัมปชัญญะคือปัญญาเวลาเราเข้าไปสู่ในจิตใจก็คือสู่จิตดวงเดียวนี่แหละอันเดียวสุดท้ายมันมารวมกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะโดยลึกลงไปว่ามันมีกี่ข้อรายละเอียดเป็นยังไง
หรือโดยสูงขึ้นไปว่ามันอยู่ในหมวดหัวข้อไหนต่อไปหรือจะไปในทางขวางว่ามันจะมีที่เกี่ยวข้องเทียบเคียงกันว่ายังไงยังไงทั้งหมดเนี่ยมันเข้าสู่จิตใจของเรานั่นเองในทุกวันพุธนั้นเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวเหล่านี้แหละเป็นหัวข้อธรรมะนั้นมาพูดคุยกันวันนี้ก็นำหัวข้อที่ชื่อว่าประตู11บานเป็นเรื่องราวที่ท่านพระอานนท์ได้เล่าให้กระบดีผู้หนึ่งชาวเมืองอัฏฐกะท่านผู้นี้ชื่อว่าทัสสมะเนื้อหาก็มาในพระสูตรที่ชื่อว่าอัฏฐกะนาคราสูตรซึ่งเนื้อหาตรงนี้ก็จะเหมือนกันกับในทัสสมะสูตร2เรื่องราวที่พูดถึงประตู11บานคำว่าประตู11บานนี้ไม่ได้เป็นพุทธพจน์ไม่ได้แม้เป็นคำของท่านพระอานนท์ด้วยซ้ำแต่เป็นคำที่ทัสสมะกระบดีท่านยกขึ้นตัวฟังอธิบายเปรียบเทียบถึงคนที่ไปหาขุมทรัพย์นะฉันได้ลายแทงมาต้องการจะไปหาขุมทรัพย์แม้จะเจอทางเข้าแล้วขุดออกมาเนี่ยแน่นอนว่าร่ำรวยแน่มีลายแทงอยู่ไปหาอยู่เจอด้วยทีนี้เวลาเจอเนี่ยไม่ได้เจอทางเข้าแค่ขุมทรัพย์ขุมเดียวนะแต่ว่ามันต่อไปอีกแล้วก็ต่อไปอีกขุมแรกเจอแล้วมีลายแทงต่อไปเอ้าขุมที่สองนี่ก็อยู่ตรงนั้นเอ้าเจอขุมที่สองแล้วมีขุมที่สามต่อไปตรงนั้นอโถเจอทางเข้าของขุมทรัพย์ตั้ง11ขุมนู่นน่ะจึงเป็นที่มาของคำว่าประตู11บานก็คือทางเข้าสู่ขุมทรัพย์สู่สิ่งที่มีค่าเนี่ยถึง11จุดด้วยกันจุดที่มันจะเข้าได้ขุมทรัพย์นี่ก็เป็นขุมใหญ่ไม่ใช่แค่มีทางเข้าเดียวเรื่องราวตรงนี้ที่ท่านพระอานนท์ได้เล่าอธิบายไว้ก็ปรารภคำถามของขรบดีผู้นี้แหละท่านผู้ฟังที่ก็มาถามถึงว่าธรรมะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีไหมที่ว่าเมื่อบุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่จากจิตที่มันยังไม่หลุดพ้นเนี่ยมันจะต้องหลุดพ้นจากอาสวะที่มันยังไม่สิ้นหมดไปมันต้องหมดไปสามารถที่จะบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปร่งปราศจากกิเลสเข้าสู่ธรรมะที่มันไม่มีอื่นยิ่งกว่ามีไหมมาถามท่านพระอานนท์เนี่ยก็เพื่อที่จะถามถึงสิ่งที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยท่านมีบอกสอนเอาไว้ไหมท่านพระอานนท์ฟังเป็นเหมือนกับขุนคลังจะพูดง่ายๆก็เป็นฐานข้อมูลเป็นดัตต้าเบสคลังของธรรมะว่าในบรรดาที่พระพุทธเจ้าสอนหัวข้อหมวดธรรมอันเนี้ยมีไหมธรรมะอันใดอันหนึ่งที่จะพูดง่ายๆคือให้ถึงนิพพานได้ว่างั้นเถอะอ่ะให้จิตที่มันยังไม่หลุดพ้นให้หลุดพ้นอาสวะที่มันยังไม่สิ้นก็ให้สิ้นให้รู้ถึงนิพพานได้ท่านพระอานนท์บอกว่ามีอยู่ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวนี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมกระบดีคนนี้ที่เขาอยู่ที่เมืองอัฏฐกะเดินทางมาที่เมืองปาทลีบุตรแล้วก็ข้ามฝั่งแม่น้ำคงคามาที่เมืองเวสาลีหาท่านพระอานนท์ถามเรื่องนี้นะทำไมไม่ไปหาพระพุทธเจ้าเองเลยตัวในพระสูตรนี้เขาก็ไม่ได้บอกถึงด้วยว่าพระพุทธเจ้านั้นประทับอยู่ที่ไหนซึ่งปกติแล้วในพระสูตรเรื่องราวเนี่ยต่อให้เรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าคือหมายถึงไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าตรัสเป็นท่านพระสารีบุตรคุยกับท่านพระโกฏฐิกะเขาก็ยังจะต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนแต่เรื่องนี้ไม่ปรากฏเห็นเลยทำไมข้าพเจ้านี่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าคงเป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้านั้นปรินิพพานไปแล้วใหม่ๆไม่นาน
แล้วท่านพระนนท์เนี่ยก็มักจะอยู่ที่เมืองเวสาลีแล้วกิจการงานในสมัยนั้นที่เมืองปัตตลีบุตรนี่ก็มีมากโดยพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาเมืองปัตตลีบุตรให้มาเป็นเมืองที่สำคัญในการที่จะบุกไปตีในแคว้นไวสาลีก็คงจะเป็นสถานการณ์เวลานั้นที่อาจจะมีการสั่งซื้อสินค้าส่งข้าวของมาจากเมืองอัตกาชนบทปลายแดนโดยมีนายทัศมะนำมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่อยู่จะไปหาใครเอาก็ไปหาพระนนท์แล้วกันถ้าจะถามคำถามลึกซึ้งถึงนิพพานเนี่ยท่านตรัสไว้ว่ายังไงพระพุทธเจ้าท่านพระนนท์น่าจะเป็นฐานข้อมูลให้เสิร์ชหาประเด็นต่างๆเหล่านี้ได้อันนี้ข้าพเจ้าสันนิษฐานเอานะในส่วนที่เป็นคำอธิบายอะไรต่างๆในพระสูตรนี้ก็ไม่ได้มีบอกเอาไว้ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าแล้วอะไรที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งนั้นมีไหมท่านพระนนท์ท่านจึงแจกแจงบอกว่ามีนั่นก็คือปฐมฌานไงเวลาที่เราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายความคิดนึกอะไรที่ไม่ดีนั่นออกไปเหลือแต่ความคิดนึกที่ดีๆงามๆแทนมีปีติมีสุขอยู่เนี่ยอันนี้คือปฐมฌานนะตรงเนี้ยเป็นทางเป็นเหมือนกับประตูแต่คุณจะเปิดประตูได้หรือไม่มันอยู่ที่ตรงนี้ต่างหากว่าเห็นไหมรู้ชัดไหมว่าแม้ในปฐมฌานเนี่ยว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นโดยอาศัยเงื่อนไขปัจจัยสิ่งนั้นย่อมไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาแค่นี้แหละคือสมถะและวิปัสสนาเรามาฟังตรงนี้กันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังบทพยัญชนะที่ทั้งเป็นตรงจุดคำถามและเป็นทั้งตรงจุดคำตอบที่ท่านใดถามไว้ที่ท่านใดตอบเอาไว้ทัศมะกราบดีถามอย่างนี้บอกว่าข้าแต่ท่านพระนนท์ผู้เจริญธรรมะอันหนึ่งที่เมื่อภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่จากจิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปและย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้มีอยู่แล้วหรือเป็นพระนันตอบว่าข้อนั้นมีอยู่คือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้เธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ย่อมรู้ชัดว่าแม้ปฐมฌานนี้อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก่อสร้างขึ้นสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอตั้งอยู่ในธรรมคือสมถะและวิปัสสนานั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเพราะยังมีความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถวิปัสสนานั้นก็จะถึงความสิ้นไปแห่งสังโยชน์เรื่องร้อยรัดเบื้องต่ำห้าอย่างเธอย่อมเป็นโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้นจะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพระบดีนี่แหละคือธรรมะอันหนึ่งที่เมื่อภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่จากจิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้น
ย่อมถึงความสิ้นไปย่อมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสอันเป็นเครื่องประกอบไว้อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าที่ยังไม่บรรลุอันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้แล้วสั้นๆแค่นี้ท่านฟังเรามาวิเคราะห์ข้อความสั้นๆตรงนี้ที่สำคัญนั้นก็คือคำว่าสมถะวิปัสสนานั่นเองส่วนที่เป็นสมถะนั้นก็คือสมาธิในที่นี้หมายถึงปฐมฌานส่วนที่เป็นวิปัสสนาในที่นี้ก็หมายถึงเห็นความไม่เที่ยงในปฐมฌานนั้นว่าปฐมฌานนั้นอาศัยเหตุเกิดขึ้นสิ่งใดเกิดแบบนี้มันก็ไม่เที่ยงการเห็นความไม่เที่ยงนั้นคือวิปัสสนาสองอย่างนี้ประกอบกันนี้แหละมันจะทำให้บรรลุถึงนิพพานได้แม้แต่ว่าถ้ายังยินดีในสมถวิปัสสนาอยู่นะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องได้เป็นอนาคามีนะเพราะว่ายังมีความยินดีในข้อนั้นอยู่ความยินดีในที่นี้ก็คือยังมีอวิชชาอยู่นั่นแหละยังมีความเป็นตัวตนว่าฉันมีสมาธิมีวิปัสสนาทีนี้ถ้าบอกว่าวางทั้งสองอย่างได้เข้าใจถึงความที่สิ่งนั้นเป็นอวิชชามีอวิชชาเป็นรากฐานอยู่ก็สามารถวางแม้สมถวิปัสสนาวางอวิชชานั้นได้บรรลุนิพพานได้ด้วยข้อความสั้นๆตรงนี้ทุกฝั่งบอกว่าก็ระบดีผู้ครองเรือนเดินทางมาจากทางไกลมาถามเรื่องเข้าสู่มรรคผลนิพพานโอ้ท่านพระอนุนิบัตจัดหนักเลยอะเอาสั้นๆตรงเนี้ยแต่ว่าเอาเต็มๆเลยอะเหมือนตอกลงไปนี่เอาตรงจุดตรงประเด็นที่สุดแล้วถามนี่ก็ถามตรงจุดตรงประเด็นเรื่องนิพพานไม่ได้ถามว่าจำยังไงถึงจะค้าขายร่ำรวยไม่ได้ถามว่าจำยังไงถึงจะพ้นจากโรคไม่เลยนะถามเข้าจุดเข้าประเด็นท่านก็ตอบให้เข้าจุดเข้าประเด็นอันนี้นะคือประตูบานแรกท่านยังอธิบายถึงอีกท่านผู้ฟังว่ามันไม่ใช่แค่ปฐมฌานนี้นะที่เป็นอย่างนี้นะยังฌานสองคือทุติยฌานยังฌานสามคือตติยฌานยังฌานสี่คือจตุตฌานเหมือนกันเลยแบบนี้เหมือนกันหมดแล้วไม่ใช่แค่รูปฌานสี่นะยังอัปปมัญญาสี่อีกด้วยคือเมตตาไงเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขาในลักษณะอย่างที่เราฝึกปฏิบัติกันมาเมื่อสักครู่นี้แหละด้วยบทเพียรชนะแบบนั้นนั้นไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทให้กับทุกสรรพสัตว์ในทุกทิศทางไม่มีเว้นไว้เอามาแทนใส่ในฌาน1 2 3 4นั้นได้เลยเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขายังไม่ใช่แค่รูปฌาน4ไม่ใช่แค่อัปปมัญญา4ยังมีอรูปฌานอีก4อีกนะท่านฟังยังมีอรูปฌานอีก3อย่างด้วยนะคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะนี่ยังมีอีก3เพราะฉะนั้น4บวก4บวก3มันก็ได้11ไง11อย่างเนี้ยเป็นหัวข้อที่เราว่าเป็นช่องทางเป็นประตูที่ท่านพระอนุนบอกว่าพวกนี้มันไม่เที่ยงนะอาศัยตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงในธรรมนั้นคือทั้ง11อย่างนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือสมถวิปัสสนาแล้วนะอาศัยตรงเนี้ยจะบรรลุถึงนิพพานได้ทศมาคฤหบดีท่านฟังได้ฟังเรื่องราวแค่นี้นะโอ้ยซาบซึ้งใจมากบอกว่าตัวเองเนี่ยมาแสวงหาคุ้มทรัพย์อยู่หนึ่งขุมคือแสวงหาคุ้มทรัพย์เนี่ยแล้วก็จะมาค่อยเก็บเอาเก็บเอาว่าทางไหนจะเป็นทางไปได้โถคราวนี้มาเจอพร้อมกันถึง11ขุมในคราวเดียวคือเจอทางเข้าก
ของขุมทรัพย์11ขุมด้วยกันก็พูดง่ายๆว่าเจอประตูทั้ง11บานในการที่จะทำทางขุดขุมทรัพย์ขึ้นมาให้ได้ประโยชน์แก่ผู้ที่ทำความเพียรลงไปนั้นในเนื้อหาพระสูตรนี้ท่านฟังทัสสวคฤหบดีนั้นก็ได้แสดงการบูชาเหมือนว่าเป็นข้าครูที่มักจะเป็นข้านิยมในสมัยนั้นของพวกพราหมณ์ที่ว่าเรียนคาถาเรียนมนต์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องมีค่าบูชาครูบาอาจารย์ซึ่งท่านพระนนท์ก็ไม่ได้เรียกเก็บคือหมายถึงว่าในธรรมะวินัยนี้ในศาสนานี้ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าครูอาจารย์อยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นค่านิยมมาตั้งแต่ในสมัยโบราณนั้นก็จึงทำการบูชาท่านพระนนท์ด้วยการสร้างวิหารการถวายอาหารให้กับเหล่าภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากมายเลยทีเดียวพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่ไม่ได้ยาวอะไรมากแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ซ้ำๆกันไปจนถึง11รอบส่วนที่สำคัญเนี่ยก็ได้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วนั่นแหละมาอ่านให้ฟังสั้นๆแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าสงสัยที่ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นเราควรจะทำการวิเคราะห์กันต่อไปในหมวดหัวข้อนี้ทำไมไม่มีเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็ไม่มีสัญญาเวทยิตานิโรธทำไมก็ในเมื่อยกรูปฌาน4ยกอัปปมัญญา4แม้อรูปฌานอีก4ข้อก็น่าจะจัดไปให้เต็มยังต่อไปอีกถึงสัญญาเวทยิตานิโรธก็น่าจะจัดไปด้วยเนี่ยนะก็สังเกตที่ข้าพเจ้าตั้งเอาไว้อันนี้มโนเอาเองว่าอาจจะเป็นการที่ท่านพระนนท์คือท่านไม่ได้บรรลุเองหรือเปล่าในข้อนั้นคือถ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระนนท์ก็ต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วล่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้บรรลุฌานในข้อนั้นหรือเปล่าในข้อนิวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทยิตานิโรธ2 อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งแต่ว่าเงื่อนงำมันมีท่านอาจจะบรรลุก็ได้ถ้าเพราะว่าเรามาดูในพระสูตรอื่นที่มาในอังคุตระนิกายท่านผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้กับนายกำมังธนูอังคุตระนิกายในหมวดที่9เปรียบไว้กับนายขมังธนูที่กำลังซ้อมเล็งซ้อมยิงอยู่กับรูปหุ่นคนที่ทำจากฟางบ้างที่ทำจากดินบ้างซ้อมยิงซ้อมเล็งซ้อมเล็งซ้อมยิงยิงไปเล็งไปสมัยต่อมาเนี่ยก็จะเป็นนายขมังธนูที่ยิงได้เร็วยิงได้ไกลสามารถทำลายหมู่พลอันใหญ่ได้ในเนื้อหาอังคุตระนิกายหมวด9นี้เป็นพุทธพจน์นะเป็นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับเหล่าภิกษุทั้งหลายโดยได้กล่าวถึงเรื่องทำนองคล้ายๆกันเนี่ยท่านผู้ฟังว่าบุคคลเนี่ยถ้าอาศัยธรรมะเหล่านี้ซึ่งจะพูดไปในที่นี้ก็จะมีหมวด9อย่างด้วยกันสามารถที่จะถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะได้หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องเป็นอนาคามีจุดมุ่งหมายของหมวดธรรมะอันนี้เหมือนกันเลยนะในอัฏฐกนาคสูตรนั้นมัชฌิมนิกายก็พูดถึง11ข้อเปรียบกับประตู11บานในอังคุตระนิกายหมวด9ที่ชื่อว่าชายสูตรนี่เปรียบเทียบกับนายกำมังธนูทั้ง2พระสูตรนี้ต่างก็มีจุดหมายเดียวกันคือไปสู่นิพพานเหมือนกันหรืออย่างน้อยๆก็ได้เป็นอนาคามีทีนี้ในชายสูตรอังคุตระนิกายเนี่ยท่านแจกแจงออกเป็น9อย่างเนี่ยก็คือยกเซตในเรื่องของฌาน4โดยเอาเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทยิตานิโรธมารวมกันเป็นสมาธิ9อย่างก็เรียกว่าอนุบุพพวิหารสมาบัติทั้ง9ข้อมาเป็นเหตุเงื่อนไขปัจจัยในการที่จะไปสู่นิพพานได้ประเด็นที่สำคัญมันคือตรงนี้ท่านฟังว่าใน2ข้อสุดท้ายข้อ8และข้อ9บทพยัญชนะนี่มันแตกต่างกันไปนิดหนึ่งเรามาเจาะลงไปดูใน
รายละเอียดกันเพราะว่านี้จะเป็นลักษณะที่ว่าเทียบเคียงกันไงไปทางด้านข้างเมื่อสักครู่นั้นเรากระโดดลงไปในเรื่องราวของทัศมคฤหบดีเจาะลึกลงไปว่ามันมีอะไรบ้างทั้งหมด11ข้อต่อไปเราก็กระโดดไปทางข้างๆว่าเนื้อหาที่คล้ายๆกันในชายสูตรอังคุตระนิกายก็มีเหมือนกันนะนี่เรามาทางด้านข้างแล้วมาทางด้านข้างแล้วเจาะลงไปในรายละเอียดว่าในอังคุตระนิกายชายสูตรเนี่ยท่านว่าไว้ในรายละเอียดว่ายังไงมีแตกต่างกันที่น่าสนใจตรงนี้ทุกฝั่งแล้วบอกว่าความสิ้นอาสวะมีได้เพราะอาศัยฌานหนึ่งคือปฐมฌานความสิ้นอาสวะมีได้เพราะอาศัยทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานความสิ้นอาสวะมีได้เพราะอาศัยอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะนิวัสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธนี่เปิดหัวมาแต่ละข้อละข้อเนี่ยเหมือนกันตรงนี้จุดมุ่งหมายที่จบลงไปก็อย่างน้อยๆก็ต้องเป็นอนาคามีหรืออย่างสูงสุดก็ต้องเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกันตรงนี้ด้วยแต่ว่าไส้ในมันแตกต่างกันนิดหนึ่งนะฟังโดยก็เริ่มต้นรายละเอียดของฌานแต่ละข้อปฐมฌานเป็นยังไงเอาก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายมีวิตกวิจารมีปีติสุขวางไปนี่คือส่วนที่เป็นสมาธิก็ไล่ไปในเอารูปฌานก่อนแล้วกันนะฌาน1 2 3 4ก็ว่าไปเสร็จแล้วตรงส่วนที่เป็นวิปัสสนาตรงนี้ท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแล้วก็จตุตฌาน4ข้อเนี้ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่กำลังทำหน้าที่กันอยู่เธอเห็นธรรมเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหัวฝีเป็นโรคเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นหนังของผู้อื่นให้ยืมมาเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนในขันธ์5นั้นเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง11แบบนี้แล้วก็น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุว่าโอ้ยในนิพพานนี่นะอมตะธาตุนี่คือนิพพานนี่นะไม่มีสิ่งเหล่านี้นะไม่มีรูปหมายถึงขันธ์5ที่จะทำให้เกิดความไม่เที่ยงหมายถึงอนิจจลักษณะ10อย่างไม่มีน้อมจิตไปสู่จุดนั้นพอน้อมจิตไปแล้วตรงนี้แหละตัมฝังที่ว่าจะทำให้ถึงการบรรลุธรรมได้เรื่องของอนิจจลักษณะ11อย่างข้าพเจ้านี่เคยนำมาพูดอยู่แล้วในช่วงของจิตตวิเวกก็อยู่เป็นประจำอาจจะ 2-3 เดือนครั้งหนึ่งหรือเดือนละครั้งหนึ่งที่จะนำเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตามาแจกแจงไปในรูปแบบต่างๆรูปแบบ11อย่างที่ว่าเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของยืมเข้ามาเป็นยังไงอันนี้เคยอธิบายไปแล้วท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามหาฟังกันได้เรื่องของขันธ์5ก็ได้เคยพูดไปบ้างแล้วทีนี้เอา2อย่างมารวมกันว่าอ๋อไม่เที่ยงอยู่ในขันธ์5นี้นั่นเองคุณจะเห็นได้ยังไงนะก็ตรงนี้เป็นวิปัสสนาไงก็จะได้ด้วยการที่ว่าทำสมาธิให้เกิดขึ้นฝึกอย่างเงี้ยเป็นประจำเหมือนกับนายกำลังธนูทำอยู่เรื่อยๆอันนี้คือเปรียบเทียบด้วยนะเปรียบเทียบอุปมาเนี่ยโดยพระพุทธเจ้าด้วยนะไม่เหมือนเมื่อสักครู่นี้ในอัตถกนาคสูตรที่เปรียบเทียบนั้นคือโดยทัศมคฤหบดีท่านยกขึ้นเปรียบเทียบในอังคุตระนิกายนี้พระพุทธเจ้ายกขึ้นเปรียบเทียบเองเลยเหมือนนายกำลังธนูต่อไปอีกท่านผู้ฟังประวัติในหมวด9นี้นอกจากรูปฌานแล้วยังมีอรูปฌานด้วยแต่ในอรูปฌานเนี่ยท่านแบ่งไว้เป็น2ส่วนอีกโดยเอา3ข้อแรกคืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะแล้วก็อากินจัญญายตนะ
นี่แบ่งไว้หมวดหนึ่งเหมือนที่ท่านพระอานนท์แบ่งเลยนะเอาสามข้อนี้มาเอามาแล้วพูดยังไงโอ้ก็นี่ไงทำสมาธิให้ได้ก้าวล่วงรูปสัญญาก็เข้าสู่รูปสามขั้นนี้ในสามขั้นนี้ท่านบอกว่ามีธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเว้นรูปเอาไว้เพราะว่าก้าวล่วงรูปสัญญาไปแล้วเราก็บอกเหมือนกันเลยว่าในธรรมสี่อย่างเนี่ยคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เที่ยงเหมือนกันนะมีความเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากคือเห็นขันธ์สี่เนี่ยด้วยอนิจจลักษณะสิบเอ็ดอย่างเหมือนในรูปฌานแต่รูปฌานนั้นมีรูปด้วยก็จึงเห็นขันธ์ห้าในอารูปสามขั้นนี้ไม่มีรูปก็จึงเห็นแค่ขันธ์สี่เหมือนกันวิจารณาแบบเดียวกันยกอุปมาด้วยนายกำลังธนูฝึกเล็งฝึกยิงเหมือนกันบรรลุทำได้ในขั้นอนาคามีหรืออรหันต์เหมือนกันด้วยอันนี้ก็คิดว่าค่อนข้างจะสมเหตุสมผลถูกไหมในที่นี้ท่านยังกล่าวไว้ในพระสูตรด้วยว่าสัญญาสมาบัติมีประมาณเท่าไหร่เนี่ยทางที่จะให้เข้าถึงนิพพานก็มีประมาณเท่านั้นสมาธิมีมากเท่าไหร่การแทงตลอดซึ่งอรหัตผลก็มีมากเท่านั้นอะไรก็ตามที่จะทำจิตให้เราสงบได้ไม่ว่าจะปรารภในที่นี้ท่านพูดถึงรูปฌาน4รูปอีก3ก่อนหน้านั้นท่านพระนนท์ยังยกเรื่องของอัปปมัญญา4ด้วยเอ้าหรือถ้าจะมีเรื่องราวอื่นๆที่จะทำให้จิตคุณมีความสงบเช่นบางคนอาจจะนึกถึงทานอ่ะจากานุสติแล้วจิตมันจะสงบได้นั่นก็สามารถบรรลุนิพพานได้เหมือนกันทีนี้ต่อไปอีกท่านฟังต่อไปอีกเอาทำไมถึงแยกส่วนของรูปสามขั้นเอาไว้แล้วรูปอีกสองขั้นที่เหลืออยู่ไหนท่านเอามาแยกต่างหากท่านฟังโดยแยกกล่าวสั้นๆท่านเองว่าส่วนเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยสองอย่างนี้ต่างอาศัยกันผู้ที่ชำนาญในฌานอาศัยสองอย่างนี้เข้าออกเข้าออกในสองอย่างนี้นะคือเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยคุณจะเห็นทางสามารถที่จะรู้ชัดได้ว่าอ๋อมันไม่เที่ยงข้อนี้หมายความว่าไงทุกฝังคือเนวสัญญานาสัญญายตนะคือมันจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่นี่คือความหมายคำนี้เลยนิวะสัญญานาสัญญายตนะจะมีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่หรือแม้แต่สัญญาเวทายตานิโรธคือสัญญาและเวทนาเนี่ยมันดับไปสิ้นเลยเพราะฉะนั้นในขันธ์ที่ว่าขันธ์4เนี่ยจาก5ใช่มั้ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหลือแค่4แล้วในขั้นอรูปจากในขั้นอรูปที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่เนี่ยสัญญาหายไปเวทนาหายไปด้วยโอ้เดี๋ยวเฮ้ยมันจะหายหรือมันไม่หายกันแน่นี่นิวสัญญานาสัญญายตนะคือเหมือนไม่มีแล้วเหลือแต่คราบแล้วจนกระทั่งหมดไปจริงๆเลยเนี่ยคือสัญญาเวทายตานิโรธเนี่ยเพราะฉะนั้นในความที่ว่าสัญญามันไม่มีหรือว่ามีก็ไม่ได้หรอกไม่มีก็ยังมีคราบอยู่เนี่ยจะมาเข้าใจถึงความที่ว่าเอออันนี้ไม่เที่ยงนะมีความหมายรู้โดยความเป็นอนัตตาเพราะว่าอนัตตาอนิจจังพวกนี้เป็นสัญญาเหมือนกันนะแต่ว่าพอเนวสัญญานาสัญญายตนะความหมายรู้คือสัญญาในข้อนี้มันไม่มีแล้วไม่มีแล้วทำไงจุดนี้แหละท่านจึงบอกว่าสองอย่างนี้ต้องอาศัยกันนะต้องอาศัยกันคือความที่ว่าคุณมีสัญญาคือถ้ามีสัญญายังไงคุณก็เห็นโดยอนิจจลักษณะสิบอย่างนั้นได้แต่พอไม่มีสัญญามันจะแบบว่ามายืนในมุมบุคคลที่สามแล้วเห็นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ละคือความเป็นตัวตนมันใกล้จะหายไปแล้วด้วยเนี่ยต้องอาศัยความที่ว่าสองฌานเนี่ยคือเนวสัญญานาสัญญายตนะคุณอยู่ที่นี่คุณก็ไปที่สัญญาเวทายตานิโรธไม่รู้จะไปต่อไงคุณกลับมาที่เนวสัญญานาสัญญายตนะ
นี่มันจะเลื่อนขึ้นมันก็ไปได้อยู่นะก็ไปสัญญาเวทายตะยุโรธแล้วก็กลับมาในวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยชายีภิกษุท่านว่าคือภิกษุผู้ฉลาดในฌานเข้าออกเข้าออกนี่โอ้ยมันจะไปเหลืออะไรมันไม่เหลือแล้วจะว่าไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรหรือถ้าจะเหลือมันจะเหลืออะไรไหมโน่เลยท่านผู้ฟังความเข้าใจข้อนี้ท่านก็จะมีว่าโอ้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็มีมาสิ่งใดมีมาสิ่งนั้นก็ดับไปเกิดความเข้าใจลึกซึ้งได้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็บรรลุนิพพานได้เหมือนกันประเด็นคือมันไม่ได้เห็นในลักษณะที่ว่าต้องอาศัยสัญญาเป็นอนิจจลักษณะ11ประการคือเป็นวิปัสสนาในรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้ว่าจะอธิบายเป็นสัญญาได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอายตนะแบบหนึ่งเรียกว่านิวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็ในข้อนี้ทำฟังในบทพยัญชนะที่แตกต่างกันที่เนื้อหาตามในชายสูตรอังคุตรนิกายเปรียบเทียบกับนายกำมังธนูเนี่ยแยกส่วนอธิบายสองข้อนี้เอาไว้จึงทำให้ข้าพเจ้าคิดว่าโอ้นี่แหละจึงเป็นเหตุที่ให้ท่านพระอานนท์ไม่ได้อธิบายให้ทัสมะคฤหบดีฟังไม่ได้ยกเรื่องของนิวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทยิตานิโรธทำให้เป็นประตูไปอีก13บานเนี่ยไม่ต้องพูดถึง2ข้อนี้เพราะว่าลักษณะการเห็นการพิจารณานั้นมันจะแตกต่างกันคือในส่วน11ข้อเนี่ยคุณอยู่ที่ประตูคุณพิจารณาคุณเห็นชัดเจนได้แต่ในฌาน2อันหลังคือเนวสัญญาณสัญญายตนะและสัญญาวิทายตานิโรธเนี่ยประตูนี่มันก็ไม่เห็นละมันต้องอาศัยกันละกันมันจึงเป็นอีกลักษณะหนึ่งอันนี้คือว่าเป็นข้อสังเกตที่ข้าพเจ้าตั้งไว้ว่าทำไมท่านพระนนท์ถึงไม่ได้กล่าวถึง2ข้อนี้ให้มันเป็น13ข้อไปอย่างไรก็ตามทุกฟังในการทำความเข้าใจของเราเนี่ยก็ต้องอาศัยการปฏิบัติสมาธิขั้นต่างๆเราก็ฝึกทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เกิดความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนได้อันนี้เนื้อหาที่ข้าพเจ้ายกมานี่คือเอาตามเรื่องราวที่มาในพระสูตรท่านผู้ฟังอาจจะไปลองอ่านทบทวนดู2ข้อนี้เปรียบเทียบกันถ้าไม่เข้าใจเริ่มจากจุดตรงที่เราเข้าใจก่อนประตูเนี่ยเราเข้าเราออกทุกวันทำไมเราจะไม่เข้าใจยังเคยเปรียบเทียบไว้ด้วยซ้ำว่าเวลาที่มีอหิวาตกโรคระบาดขึ้นเนี่ยคนเขาพังฝาเรือนหนีออกไปได้ออกทางประตูไม่ได้นะเขาจึงต้องมีประตูเฉพาะที่ทำขึ้นที่ว่าประตูทั่วๆไปเพราะว่าเชื้อโรคหรือว่าอะไรมันจะไปอยู่ตรงนั้นจับตรงมือประตูเนี่ยแล้วมาจับตาจับจมูกเชื้อโรคมันก็เข้าไปโควิดหรือไม่ก็โรคอหิวามันก็ติดผ่านกันทั้งนั้นเขาจึงต้องออกประตูพิเศษสร้างประตูขึ้นมาใหม่พังฝาเรือนออกไปเราจะออกไปสู่นิพพานก็ต้องด้วยประตูที่เราสร้างขึ้นคือสมาธิคือวิปัสสนามีสมถะวิปัสสนาเป็นประตูที่เราสร้างไปสู่นิพพานจะสามารถที่จะทำการปฏิบัติของเรานั้นให้มีที่สุดจบได้แล้วการพัฒนาการปฏิบัติท่านผู้ฟังก็เริ่มจากสิ่งที่เราเข้าใจได้เอาคุณเข้าใจเรื่องประตูได้ใช่ไหมคุณเข้าใจเรื่องการฝึกซ้อมยิงธนูเล็งธนูกับรูปหุ่นคนหรือรูปหุ่นฟางนั่นมันก็เป็นการฝึกการกระทำเริ่มจากจุดตรงนั้นที่เรามีอยู่ทำได้พัฒนาให้เจริญมีมากขึ้นก็จะไม่เกิดความเข้าใจในธรรมะวินัยนี้เพิ่มเติมขึ้นได้แน่นอนในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้ท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสนทนาหรือสิ่งใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ก็ได้ช่วงใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าท
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร